สวัสดีเพื่อนผู้ชายทุกคนนะครับวันนี้บ่ายวันที่6กันยายนนะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์กันดีกว่าว่าช่วงบ่ายเนี้ยเราจะหาจังหวะเทรดยังไงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณสัก10นาทีมันก็จะเข้าของตลาดลอนดอนแล้วนะครับวันนั้น่าจะมีวอลลุ่มที่ดันราคาได้ซึ่งคลิปนี้ก็น่าลงไปพอดีนะครับเรามาเริ่มกันที่ g b p ีพ y Time f r a m e Daily เนาะอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อวานนะครับเมื่อวานก,อนก่อนราคามีการปิดเหนือโซนนี้ขึ้นมาซึ่ง เจ้าแท่งนี้ดิเโซนเสร็จนะครับมันก็มีการกลับตัวขึ้นจริงตามแพสซิชันปกติเลยเนาะที่คาถามคือณจุดนี้มันจะมีโอกาสขึ้นต่อไหมผมว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันก็มีแต่อย่าลืมว่าที่เราพูดกันไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะว่าของวิกลีเนี่ยเหมือนต้องการจะวิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่มันกลับตัวขึ้นมาขนาดนี้อาจจะขึ้นมาแค่แบบทิ้งแรงเท่าสุดท้ายก่อนที่มันจะจมลงเพราะนั้นผมว่าเดี๋ยวรอแท่งนี้ทะลุโซนน่าจะเป็นเนื้อเทียนจุดนี้ไปน่าจะมีการวิ่งลงต่อได้นะครับ ในส่วนของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะซึ่งพอมาดู4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยที่ถ้าเกิดว่าราคามันทะลุโซนนี้ไปได้ผมว่าน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับห่ชั่วโมงเองก็ตามโดยจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยโทษทีแรงขายเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคามันมีการวิ่งลงมาเยอะขนาดนี้ผมว่าจะรอให้ราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นขึ้นมาแตะโซนอีกทีนึงแล้วหาจังหวะเซฟลงมาก็ได้ นะครับสามสิบวัทีก็จะทรงคล้ายกันคือรอให้ราคากลับตัวขึ้นอีกทีหนึ่งแล้วหาจังหวะเสซยลงมาเนาะประมาณนี้ของคู่เงินเจเๆถ้าเกิดว่าราคาทุกโซนนี้ไปได้เลยเสียแรงเนี่ยผมว่าน่าจะลงได้เลย นะครับอ่ะก่อนจะไปคู่อื่นเดี๋ยวแบบคุ้มก่อนจะนิ่มไปก่อนเลยนะกันนะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์นะครับโบลเกอร์ฟอเร็กซ์ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมี สมัคครอยู่ใต้้ลิปนีโอเคนะครับก็อย่างที่บอกว่าเหตุผลที่ทะลุโซนนี้ไปได้นะ่าจะ้องได้เพราะว่ามันคือจุดที่เดลี่ทะลุเนื้อเทียนแท่งก่อนหน้าแล้วก็เป็นจุดที่4ชั่วโมงทะลุพวกแนวรับตรงนี้ไปซึ่งทะลุได้ปุ๊บก็ลงลงแล้วแต่ผมอย่างที่บอกว่าต้องมีการกลับตัวขึ้นก่อนระยะสั้นๆนะครับคู่ถัดมาเป็นทองคำเนาะก็ตั้งแต่ของต้นสัปดาห์เลยที่ผมบอกว่าเออมันน่าจะมีการกลับตัวลงต่อได้ นะครับจากโซนนี้ซึ่งมันก็ลงมาแล้วจริงๆตอนที่คําถามคือแล้วมันจะไปยังไงต่อผมว่านาจุดนี้มันน่าจะเริ่มไม่ได้มีวอลล่มแล้วเพราะว่าราคาเนี่ยมันติดโซนพวกนี้อยู่พวกไส้พวกนี้ไส้พวกนี้ไส้พวกนี้นะครับแสดงว่าณจุดนี้ราคาจะเริ่มไซด์เวลไหมเนื่องจากการที่มันวิ่งมาเยอะแล้วหรือราคาอาจจะมีการเริ่มกลับตัวขึ้นไหมเพื่อมารีเทสโซนนี้แล้วค่อยหาจังหวะวิ่งลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับ,รบมาดูสี่ชั่วโมงครับก็ค่อนข้าง งงนะฮะว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเพราะว่าณจุดนี้เหมือนราคาเริ่มไซเวนในกรอบละเนาะลงมาแรงขายเริ่มหมดแรงซื้อเริ่มมาแต่ว่าก็ยังโดนตบกลับลงมาอยู่แสดงว่าเริ่มไซเวนนะครับพอดูหนึ่งชั่วโมงครับก็ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าอืมมันน่าจะเริ่มไซเวนจริงนั่นแหละแล้วที่คาถามคือแล้วจะเล่นยังไงได้ในโซนที่ผมว่าต้องรอดูนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะยังไงต่อคือถ้ามันสามารถปิดเหนือโซนนี้ได้เนี่ยดูสามสิบวิธีเพ่โอเค ถ้ามันสามารถปิดโซนนี้ได้ผมว่าก็มีแนวโน้มสูงนะที่ราคาจะวิ่งขึ้นได้เพราะว่าเราอิงตาม time frame สี่ชั่วโมงเนาะที่มาลงมาเยอะมากๆนะครับมันต้องมีการกลับตัวบ้างอย่างที่บอกว่าผมว่ามันน่าจะไซด์เวย์นะในกรอบนี้เพราะนั้นก็ยังไม่ชัวร์อาจจะไม่ได้เล่นถึงแม้จะทะลุโซนนี้นะครับก็คงไม่บายตกว่าโซนนี้คงไม่เซลล์คงรอให้ราคามันไซด์เวย์ให้พอก่อนอาจจะรอเล่นอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้ของทองคําอะไรประมาณนี้เนาะ คู่ถัดไปครับ a g p y นะครับคู่นี้เราดู Timeframe daily ก็ไซเวย์นั่นแหละนะครับจะเห็นว่าราคาแท่งนี้พยายามจะวิ่งลงเนาะลงมาไม่ได้เยอะมากมีการกลับตัวขึ้นจากโซนนี้ซึ่งก็บ่งบอกว่าลงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังเป็นแท่งแดงอยู่ลงก็ไม่ได้เพราะว่าลงมาถึงตรงนี้แล้วแต่ก็โดนตบกลับขึ้นไปก็ก้ากึง่งก้ากึ่งไซเวย์เพราะนั้นแท่งนี้มันก็จะงงแล้วว่าอ้าวในเมื่อเองไม่ลง เองไม่ขึ้นแล้วฉันจะเล่นยังไงนะครับมันก็เลยบอกยากว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเนาะเพราะนั้นเรามาดูไทม์เฟรมเล็กลงไปอีกดู4ชั่วโมงครับก็ยังไม่เห็นไพ่เซ็กชันอะไรเลยที่มันจะบ่งบอกเลยว่ามันจะขึ้นหรือลงรู้อย่างเดียวคือตอนนี้ไม่มีวอลลุ่มนะครับเพราะว่าแท่งก่อนหน้าทั้งแท่งเนี่ยวิ่งอยู่แค่ประมาณ30มสิบเปปแทมสิแท่ง4ี่ชั่วโมงนะแท่งนี้เพิ่งวิ่งไปสิบห้าเปปซึ่งถามว่าคุ้มไหมเนี่ยจะมาเล่นในกรอบในราคาวิ่งไปวิ่งมาไม่คุ้มนะครับเพราะน เนื่องจากอาทิตย์นี้นะมันเป็นวันที่อาทิตย์ที่มันวิ่งมาเยอะแล้วนะครับแม้กระทั่งวันจันทร์วันอังคารเนาะอันนี้ก็วิ่งลงเยอะวิ่งสุดนะครับขึ้นสุดรถไฟเหาะเลยผมว่าปกติตามประสบการณ์แล้วนะครับวันถัดไปเนี่ยมันจะเป็นวันที่ไม่ค่อยมีวอลลุ่มมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้มีเทดเลยและก็คงไม่ได้วิเคราะห์อ,อะไรเพิ่มเติมว่าท้ายสุดมันจะเป็นยังไงนะครับนอกจากจะมีจังหวะแบบบื้อหวาจริงๆที่อาจจะแบบเออ ลงมาถึงซองข้างล่างแล้วโดนตบกับพื้นไปแล้วสามารถทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้อะไรอย่างเงี้ยน,นั่นอาจจะหาจังหวะบายขึ้นเหนือโซนนี้นะฮะนอกนอจากนั้นผมไม่ได้เล่นเนาะเพราะนั้นตรงนี้ข้อสรุปของวันนี้เลยทั้ง3คู่เงินนะผมว่าเราควรนิ่งๆไว้ดีกว่าประหยัดเงินพอร์ตรอไว้ดีกว่าเนาะเพราะวันพรุ่งนี้ยังมีดีกว่าเรามาเฝือเล่นวันนี้แล้วพอร์ตแตกนะครับซึ่งอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้อ่าไม่แน่ใจว่าจะมีไลฟ์ไหมเพราะว่าไม่รู้ว่ามาไลฟ์มันก็ไม่ได้มีเทดอะไร เนาะแต่อาจจะมาก็ได้นะครับซึ่งก็คงมาแหละมานั่งคุยกันเล่นๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดอยงนดีแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ